ชาดแดงเป็นแสงสีพายุโหมกระนำหนักไฟอักพีบัดข้าพี่พี่โรดโกรธเกลียวกันเมฆสะเทือนเดือนสะท้านยานคุณข้าวบทบังงาวสุริชายทั่วไพรสารคึกกระทึกคึกขนองของพายานอุบัติควานแรกดารุณพี่กุลทองพวกเจ้าค่ะมีอะไรพวกเจ้าขอได้ท่าพลายังไม่พ้นก้าวบัดนี้ได้เกิดแผ่นดินถล่มน้ำท่วมพายุฝนกระหน่ำหนักพระเจ้าค่ะคนตายเป็นเบื่อเลยพระเจ้าค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนครจันทราเราไม่เคยเกิดเหตุอาเพศแบบนี้มาก่อนแล้วจะพอต้องมาเกิดในวันที่พระมเหสีจันทรามาศกำลังจะมีพระสูติการเอ๊แต่ทำไมต้องมาเกิดตอนนี้ด้วยพระเจ้าค่ะออกแล้วคุณดาวลูกลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายอ่ะพระธิดาเพคะพระธิดาเพคะพระมเหสีดอกอะไรอ่ะแม่หมอที่หลุดออกจากพระโอษฐ์น่ะดอกพิกุลดอกพิกุลทองไหนลูกหญิงของเรามีดอกอะไรร่วงออกมาจากปากเอาลูกมาให้เราฮะพิกุลทองดอกพิกุลทองใจเราเฝ้าครวญครำพัด
ทองโรยจากปากมารดาแม่ลาและแม่จลาจำลาจากเจ้าจอนไพรวันไหวไปตามทางลูกเอ๋ยรีบห่างไปอย่าใกล้แม่ด้วยเวรซ้ำกำแพงกำแพงแม่ลางเลือนไม่เหมือนแม่เลือนลางเฮ้ยอย่าเออให้ว่านางยักษ์นางยักษ์ขมูขี้เมียหลวงเมียหลวงไม่ดีต้องตามมันร่างหายร่างหายกายมาตามฆ่าพันเฮ้ยเฮ้ยพญาแรงพญาแรงทรงฤทธิ์ท้าคำแหงคำแหงว่าจาตามฆ่านางคำแหงคำแหงว่าจาตามฆ่ามันคุณทองโรยจากปากมารดาแม่ลาและแม่จันทร์ฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรกันเนี่ยตายแล้วบ้านฉันฟังหมดแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยฝนฟ้าที่นี่ตกถล่มทลายขนาดนี้ม่านเอ้ยม่านตาม่านไอ้ม่านไอ้มันแกอยู่ไหนจ้าจ้าแม่พยอมจ้าแม่พยอมมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมไม่เก็บใบไม้ใบไร้ที่มาเกะกะฉันอยู่นี่ยายฉันตกลงไปตายหรือไงฮะโอ้แกอยากให้ฉันตายใช่ไหมแกจะได้หาเมียใหม่ฉันรู้นะฉันรู้นะแกอยากให้ฉันตายใช่ไหมจะได้หาเมียใหม่ให้ลงให้ลงจ้าเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกระวังลื่นนะระวังลื่นนะฉันน่ะตื่นฉันน่ะตื่นมันยังไม่ได้หัวยังไม่ได้วางหางยังไม่ได้เว้นเลยแล้วเมื่อคืนพายุมันเข้าอ่ะฉันก็เลยต้องเก็บกิ่งไม้เก็บของที่มันพัดปลิวไปกระจัดกระจายเนี่ยจะกล่าวว่าสายฉันจะเอาฟืนเนี่ยไอ้ไม้พวกนี้ไปทำฟืนก็ตื่นมาน่ะไก่ยังไม่โหเลยส่วนแม่พยอมอ่ะก็เพิ่งจะตื่นก็เลยแกว่าฉันขี้เกียจแต่หลังยาวใช่ไหมแกว่าฉันขี้เกียจแต่หลังยาวใช่ไหมฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะปากแกไม่พูดแต่ตาแกมันฟังตาแกมันฟังตาแกมันฟังเห็นไหมคือว่าฉันขี้เกียจตาหยาวถ้าฉันไม่มีคุณสมบัติจะตีปีกคุณแล้วก็แกคงไม่เลือกฉันมาทำลูกกับเมียแล้วใช่ไหมฮะแกคงไม่เลือกฉันมาทำลูกกับเมียแล้วใช่ไหมจ้าจ้าเนี่ยพูดแล้วยังเสียหูตบไปตาถลนเลยฮะโอ้ยนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นนะฝนฟ้าถึงได้ตกถล่มทลายชาวนครคันธมาศนี่ต้องมีใครล้มหายตายจากไปแน่ๆเลยเฮ้ยตะบันรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ยไม่ได้ตั้งใจไม่เคยรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นไปเลยไปทำงานเดี๋ยวนี้ไปเลยไปอยู่ในครัวไม่มีความเป็นผู้นำไม่เคยรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นไปไปข้าพระเจ้ามิบังควรกราบทูลองค์เหนือหัวพระเจ้าค่ะหมายความว่าเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นผู้คนล้มตายเป็นเบื่อเดือดร้อนกับทุกหย่อมหญ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพิกุลทองพระธิดาของเรางั้นเหรอยี่เมบังอาจกราบทูลเหนือเกล้าพระเจ้าค่ะท่านหูราจารย์กราบทูลความจริงต่อองค์เหนือหัวเถอะถ้าท่านแน่ใจว่าดวงพระชะตาของพระธิดาพิกุลทองเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้พูดมาเถอะท่านโหราจารย์เราเป็นเจ้าเหนือหัวเราย่อมต้องทำทุกสิ่งเพื่อยังประโยชน์แด่ไพ่ฟ้ากราบทูลเหนือหัวพระศรีท่านโหราจารย์ดวงพระชะตาของพระธิดาเป็นกาลกิณีต่อบ้านเมืองต้องนำไปฆ่าทิ้งพระเจ้าค่ะฉันไม่อยากให้ใครมาพากลูกไปจากหม่อมฉันลูกเกิดได้แค่วันเดียวถึงจะเกิดในวันเดียวกับภัยพิบัติลูกยังเล็กนักเด็กไร้เดียงสาจะไปรู้เรื่องอะไรกับภัยธรรมชาติ
จันทรามาศเธอต้องสีลูกเพราะข้าทำนายดวงเมืองหม่อมฉันยอมตายไปพร้อมกับลูกไหมคะดาพึ่งประสูติท่านโหราอาจารย์ไม่ได้ทำนายผิดเพี้ยนไปนะยังไงท่านโหราอาจารย์ตรวจดวงพระชะตาพระธิดาทบทวนไปมาหลายครั้งแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกรงว่าจะต้องกราบทูลหมายความว่าดวงของลูกหญิงของเราเป็นกาลีกับบ้านเมืองจริงๆเหรอเราต้องพระเจ้าค่ะพระองค์จะต้องกำจัดพระธิดาให้พ้นเขตนครจันทราพระเจ้าค่ะลูกพ่อต้องฆ่าเจ้าทิ้งตั้งแต่เจ้าเป็นแรกเกิดจริงๆเหรอพ่อทำไม่ได้ชีวิตเป็นไปตามกรรมแม้แต่องค์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ไม่อาจฝืนดวงพระชะตาได้ได้โปรดรับสั่งให้นำพระธิดาไปประหารเสียเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อความสงบร่มเย็นของบ้านเมืองมิเช่นนั้นก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือท่านโหราอาจารย์จะเกิดภัยพิบัติถล่มนครจันทราจนล่มสลายพระเจ้าค่ะหลวงจันทร์องค์พระธิดาออกมาตอนที่พระมเหสีส่งไปทรงหลังหลวงปอดตลอดเวลาเราก็ว่าจะต้องส่งพระชาติจากกันแค่ค่ะคุณพ่อพ่อในบุญน้อยนั้นมีลูกก็ไม่สามารถทำลูกบุญเจ้าให้เติบใหญ่เป็นเช่นพ่อทั่วไปได้เพราะพ่อเป็นกษัตริย์หน้าที่ของพ่อต่อประชาราษฎร์ต้องมาเหนือสิ่งอื่นใดยกโซ่ได้ป้อนดูจงมารับลูกหญิงของข้าไปแล้วทำตามที่ท่านโหราอาจารย์แนะนำบ้านเมืองของเราจะได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งพระธิดาก็สู่วันแรกพระสงฆ์ก็เชิญจะเป็นจำโถเจ้าจงพาลูกของข้าไปท่านอมาตย์สิงหราก่อนที่ข้าจะตัดใจจากลูกไม่ได้ลูกพ่อพี่คนทาลงมาพี่คนทาฉันเองก็มีแค่สองมือแค่เนี้ยแล้วที่เหลือที่เหลือที่เหลือทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่
ที่เหลือก็ที่น้ำมันใช้ยืนอยู่นั่นไงที่เขาเรียกว่าบาทานี่น้ำมันอย่ายืนอยู่เฉยๆนะนี่ต้องควรไปด้วยควรไปด้วยไอเวกกระเวกจ้ะนะพยอมยงนี่ตั้งแต่เช้ายันค่ำที่ฉันยังไม่เห็นน้ำมันแกหยุดทำงานบ้านงานเรือนเลยนะไองานบ้านงานเรือนเนี่ยมันเป็นงานของผู้หญิงไม่ใช่งานของผู้ชายไอ้กระเวกขอร้องอย่ายังเป็นเรื่องอย่าไองานบ้านงานเรือนเนี่ยเป็นงานของผู้หญิงเขาไอผู้ชายเนี่ยเขามีหน้าที่ออกป่าล่าสัตว์หากับข้าวกับปลามาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวจริงไหมจ๊ะเป็นใครฮะจะถามว่าเป็นใครก็เป็นคนข้างบ้านก็แค่คนข้างบ้านแล้วภาษาอะไรอะไรลีชาเห็นผัวเมียเขารักกันไอ้คนข้างบ้านมันไม่มีปัญญาหาเมียไว้ครอบครองของตัวเองก็เลยอีชาใช่ไหมเอาเธอหน้าแม่แม่พยอมฉันขอแล้วนะไอ้กระเวกขอเธอนะอย่าทะเลาะเบาแว้งอะไรกันเลยนะนะเอาขอเหรอไปขอไปเลยรีบไปขอเหรอไปเข้าป่าไปหาของป่ากันดีกว่าเดี๋ยวไปเลยให้กินหน้านะไอ้กระเวกกลัวเมียเนี่ยนะมันว่าไงคนข้างบ้านฮะยังไม่ไปอีกเหรอยุแย่ให้ผัวเมียเขารักกันสำเร็จแล้วนี่จะอยู่ทำไมฮะอย่ามาเบาหน้าอีกต้องรอให้ไล่หรือไงฮะไปจะมาเป็นผีเรือนได้หรือไงไปเลยไปเลยยอมไปเลยนะถ้าเข้าป่าแล้วไม่ได้หมูหมากาไก่กลับมาให้กินแล้วก็ไปต้นที่คุณใหญ่เลี้ยวไม่เห็นเป็นอยู่มีผู้ใดจะตายไปหรือจะอยู่ไม่รู้เลยท่านละหมาดขอรับเราเดินทางมาไกลแล้วจะทำยังไงดีต่อขอรับพระสิงคราผู้จงรักภักดีขอเชิญพระธิดาไปสู่สวงสวรรค์พระเจ้าค่ะอย่านะครับท่านอามาตย์อย่านะท่านอามาตย์อย่าท่านอามาตย์เฮ้ยไปพระเจ้าตาของพระธิดาเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองข้า
พระก็คงไม่ใจร้ายที่จะฆ่าเด็กทารกได้หรอกเลยทำไมข้าไม่อย่าใช้ข้าลงดาบกับพัทธิดาโถใครจะไปทำได้ลงดูเถอะมันทมหลักในห่อผ้าแพรไม่ทรงร้องให้ลำคาญสักแอะเดียวแต่เหนือหัวทรงรับสั่งว่าข้าเองก็ทำไม่ได้ต้นพิกุลใหญ่ต้นนี้อยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนพระธิดาทรงมีพระนามว่าพิกุลทองเราจะทิ้งพระธิดาไว้ที่ต้นพิกุลทองนี้เถอะจะทงทิ้งไว้ตามลำพังเพียงพระองค์เดียวทั้งๆที่ยังเป็นทารกเนี่ยขอรับหรือเจ้าจะจัดการเสียเองล่ะขอพระเกียรติยศปรากฏไกลไปทั่วฟ้าดินหากยังมีบุญญาธิการก็ขอให้จงอยู่รอดปลอดภัยพระเจ้าค่ะลูกจงฆ่าลูกได้ลงคอลูกเพิ่งเกิดได้เพียงเมื่อวานประทายของพระองค์ทำด้วยอะไรไปคะลูกนะแม่คะลูกลูกของแม่ลูกของแม่เพิ่งทำตาได้เมื่อวานทำไมพระองค์ไม่ฆ่าหม่อมฉันไปด้วยนะแม่คะหม่อมฉันจะได้ตายตามไปดูแลลูกในภพหน้าสนามากพี่ทำไปด้วยจำเป็นจริงๆอย่าอย่ามาโดนตัวหม่อมฉันจำเป็นเหลวไหลเด็กไร้ดินสาจะเป็นกาลีบ้านเมืองได้ยังไงจะทำเอาลูกพี่กวนตัวหม่อมฉันขึ้นมานะเพคะไม่อย่างนั้นนะหม่อมฉันจะฆ่าตัวตายลูกไม่คนน้องของแม่ลูกทำไมเหยียดสีทำไมเหยียดสีลูกทำไมเหยียดสีทำไมเหยียดสีไปก่อนทำไมเหยียดสีจันทามาศจันทามาศจันทามาศองเหนือหัวจะทรงเสด็จไปไหนพระเจ้าค่ะเราจะไปพาลูกเรากลับมาอย่าพระเจ้าค่ะชะตากรรมเป็นเครื่องกำหนดชีวิตมนุษย์จะดีชั่วอยู่ที่กรรมแต่ชาติปรางก่อนพระธิดาเองก็เป็นผู้มีลักษณะมีบุญญาธิการจะตกทุกข์ได้ยากก็ชั่วขณะที่กรรมมาบังพระองค์จะต้องทรงเข้มแข็งและอดทนไว้พระเจ้าค่ะเราจะต้องทรงคิดถึงไพร่ฟ้าข้าบาทให้มากพระเจ้าค่ะชีวิตเพียงชีวิตหนึ่งหากแม้นต้องแลกพระองค์ก็ต้องทรงยอมพระเจ้าค่ะจริงๆนั่นนะแต่ฉันเกิดมาในฉันไม่เคยเห็นใครกลัวเมียเขาน้ำมาก่อนเลยผู้ชายคนอื่นไม่มีใครเขาทำกันหรอกนี่ล้างจานให้เมียนะกวาดบ้านให้เมียนะซักผ้าถุงให้เมียงี้แบบอะไรอ่ะเว้ยใครก็ทำกันผู้ชายไหนเขาทำกันนี่แคะขี้เล็บให้เมียอย่างนี้โอ้ยล้างเท้าให้เมียอย่างนี้อุ้ยกลางคืนนี่กราบเมียด้วยนะเนี่ยผู้ชายไหนเขาทำกันเฮ้ยไม่มีหรอกอะไรก็ไม่รู้เอาเถอะนะความสุขของพยอมเขานะก็ปล่อยเขาไปเถอะที่ถ้าเองไม่อยากฟังนะเองเอาอย่างข้านี่ฟังแล้วข้าหูซ้ายทะลุหูขวาออกหูหมาทะลุหูลิงไปเลยได้เปล่านี่ถ้าเป็นหูอื่นเนี่ยฉันเชื่อแต่นี่เป็นหูนะหูน้ำมันตันเขาไม่เคยออกเป็นใครข้าทำมาเป็นใครก็
็เป็นคนข้างบ้านนั่นไงเป็นคนข้างบ้านแต่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเรื่องผัวเรื่องเมียเขาจริงๆเลยข้าจะบอกให้ไม่มีใครรู้จริงเลยกับผัวเมียนี่มันเสียงอะไรไหมฟังสิเสียงเด็กเสียงเด็กผีเปล่าผีอะไรโอ้ยผีขโมยผีขโมยผีป่าผีเขาผีเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ช้างเขาไปด้วยนะเอาแล้วเฮ้ยมันจะผีขโมยผีขโมยผีเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรไม่รู้แล้วเว้ยมันเสียงผีเด็กอะมันเป็นเสียงเด็กร้องเองก็ได้ยินจะเป็นผีเด็กได้ยังไงไม่ฟังนะอัดโก้มันจะผีเด็กได้ยังไงฮะก็ได้ยินแค่ว่าเป็นเด็กร้องอยู่ถ้าเป็นผีเด็กในป่าที่เองกับข้าเนี่ยโดนมันหลอกวิ่งแจ้งจับบ้านไปแล้วเดี๋ยวนะมั่นใจนะว่าไม่ใช่ผีเอานะไม่ใช่ก็ได้ยินชัดๆว่าเป็นเสียงเด็กร้องเองเชื่อข้าสิว่าไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีแน่นะเออใครเอาเด็กมาทิ้งไว้ใต้ต้นพิกลหรือเปล่าวะเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเด็กจริงๆด้วยเฮ้ยเด็กจริงๆเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กจริงๆเด็กจริงๆโอ้ย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 โอ้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 ยเฮ้ยเด็กเว้ยเด็กเว้ยเด็กเว้ยเด็กแรกเกิดด้วยเว้ยเฮ้ยเด็กแรกเกิดดูดิดูดิดูดิเฮ้ยเออว่าแต่เด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายอ่ะเอ็งลองดูดิเอ็งดูให้ข้าดิอ่ะดูดิดูหน่อยสิเอาเดี๋ยวเปิดดู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 เร็วสิเร็วสิเร็วสิอยากจะรู้เด็กผีเด็กผู้ชายฮะอุ้ยเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หรือว่าเทพาอาละท่านคงจะเห็นว่าข้าเนี่ยป่านนี้ยังไม่มีลูกก็ได้ประทานลูกให้ข้าไอ้ดีเว้ยดีดีดีเออว่าแต่ว่าจะให้ชื่ออะไรดีอ่ะฮะเออให้ชื่อนกกระติบได้ไหมให้ชื่อตะกแตนดีไหมโอ้ตะกแตนหรือว่าตะบองเพชรโอ้โหแหลมเลยข้าพูดเล่นดูหน้างั้นเออข้าเจอเด็กคนที่ใต้ต้นพิกุลข้าก็จะตั้งให้ชื่อว่าพิกุลพิกุลทองโรยตั้งแต่จะลาเอาจ้าโอ้ยพิกุลเลือกของข้าไปที่ใต้ต้นพิกุลตามเดิมเลยนะเอ๊ะจะกินข้าวเมื่อวันยังไม่มีปัญญาเลยแล้วเอาเด็กมาเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเตี้ยอุ้มข้อมเข้าใจไหมไปเอากลับไปทิ้งที่เดิมโอ้แม่พยอมถ้าเอาเด็กไปทิ้งเนี่ยพี่จะบอกให้ว่าตายแน่ๆนะจ๊ะใช่เด็กมันยังเล็กอยู่เลยอ่ะมันหากินเองไม่ได้หรอกเด็กนะไม่ใช่มดแดงอ๋อมันหน้าที่แกแล้วไงมันหน้าที่ของพ่อแม่มันใช่ไหมตะมันยังยังถามไม่ตอบแล้วถามไม่ตอบเอาอะไรฟาดปากให้ถามเหรอเด็กไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ถูกต้องเห็นไหมมันไม่ใช่หน้าที่แกมันหน้าที่พ่อแม่มันได้ยินเสียงร้องมันปวดหัววันวันจะหาอัดซื้อสบายใส่วัตถุให้ชัดเทียมชาวบ้านเขาแกยังไม่มีปัญญาเลยจะหาเด็กมาเลี้ยงโถนะพยอมจ๋าเป็นใครเป็นใครเองเป็นใครคนข้างบ้านไม่แค่คนข้างบ้านเองมีเมตตานะเจ้าทำนี้ไปเลี้ยงไปไปทำนี้ได้เฮ้ยฉันเลี้ยงเด็กไม่เป็นหรอกนะเลี้ยงไม่เป็นนะเอารางวัลหัวคนนี่มาทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะไปเอาไปทิ้งลำพังลูกตัวเองไม่มีปัญญาทำดันเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขาบงไปไปเลยไปเลยไปไปเดี๋ยวไปไปไปเลยนาทีไรเลขาไม่มาสีจ๋าฉันขอนิดนึงนิดเดียวฉันขอนมจัดเต้าให้เด็กเล็กที่เราความหิวนี่นะนิดเดียวนะจ๊ะคาราเวกเอ้ยไอ้ผ้าแพรพันสวยงามแบบเนี้ยนะมันไม่มีใช้ในหมู่คนจนของพวกเรานะข้าว่าบางทีเด็กคนเนี้ยโถนะคนมีอันจะกินที่ไหนเขาจะเอาลูกมาทิ้งล่ะนี่พ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ใจร้ายใจมันดูสิเด็กนี่เนาะอิ่มมันก็ร้องหิวมันก็ร้องแต่นี่หลับไปละข้าว่าเด็กคนนี้นะไอ้คาราเวกนะมันเตรียมตัวว่ะ
แล้วน้าจะเอาไงกับเด็กคนนี้ข้าจะเลี้ยงเอาไว้ข้าไม่มีลูกพี่คุณเอ้ยเป็นลูกพ่อนะพ่อจะเลี้ยงเจ้าเองเป็นเรื่องนั้นนะมั่นฉันว่าอาการแบบนี้ของน้าพยอมนะฉันว่ามันต้องเป็นเป็นอะไรของเองกันละเมียเป็นอาการแพ้ท้องสินะฮะแพ้ท้องแม่พยอมแพ้ท้องเฮ้ยจะมีลูกกันเลยเฮ้ยแม่พยอมพยอมกระบอกอิ่มโอ้ยแพ้ท้องจะมีลูกแพ้ท้องเหรอจ๊ะฮะแพ้ท้องทำไมแล้วจะเล่นคนข้างบ้านเกี่ยวอะไรด้วยฮะมองอะไรไม่เคยเห็นคนแพ้ท้องเลยไงตอนนี้ไม่เกี่ยวหรอกจ้ะแต่ถ้าลูกออกมาแล้วหน้าเหมือนคนข้างบ้านเนี่ยมันเกี่ยวเต็มๆเลยจ้ะนะไอ้ไก่เกี่ยวแล้วเกี่ยวเต็มเกี่ยวเต็มเลยครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเป็นอะไรไปเอางี้อยากกินอะไรหิวไหมอยากกินอะไรบอกมานะทิ้งไม่ได้หรอกจ้ะเด็กมันน่าสงสารน่ะทิ้งไม่ได้เหรอทิ้งไม่ได้งั้นฉันอาเจียนโอ้ยทางนู้นจ้ะทางนู้นแม่พยอมอยากกินอะไรบอกฉันอยากกินอะไรบอกมาเลยฉันอยากกินตับเด็กตับเด็กพี่กุลแพ้แก่จะลาลูกนะอาการของพระมเหสีเป็นยังไงบ้างท่านหมอหลวงทรงกรามตนพระทัยถึงพระธิดาเพคะองค์เหนือหัวพระอาการเพียบเป็นตายเท่ากันเพคะความผิดของพี่เองที่พี่ทำร้ายน้องกับลูกแต่หน้าที่ต้องมาเหนือสิ่งอื่นใดเข้าใจพี่ด้วยนะจันทรามาศตับนี่มันทั้งหวานทั้งหอมกินแล้วชื่นใจจริงๆแกขึ้นไส้ได้นะพยอมจ๋า นี่นะแน่ใจนะว่าเทือกเถาเหล่ากอนะนี่ไม่ได้เป็นยักษ์อ่ะเอ๊ะเป็นใครฮะเป็นใครเป็นคนข้างบ้านนะจ๊ะมันแค่คนข้างบ้านนี่แม่พยอมจ๊ะถ้าเผื่ออยากจะกินอีกอ่ะมีอีกนะข้างล่างมันยังมีไส้มีปอดมีเชียงจีมีอะไรอีกเยอะแยะเลยบอกเลยนะแต่ระวังนะระวังลูกนะจ่องมาเป็นยักษ์นะเจ้ากลับไปให้กินแล้วเด็กที่ไหนไม่ร้อนครับเด็กที่ไหนไม่ร้อนฮะบอกมาโอ้ยคือว่าน้ำพยอมเช็ด
ฉันเอาตับหมาตายในท้องแม่มาให้น้ากินเองอะจ๊ะตับหมาตายใครจะไปกล้าฆ่าเด็กอะจ๊ะพี่คุณเอ้ยพี่คุณเอ้ยมันนี่นะพ่อมาหาพ่อมาโอ้ไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องนะลูกนะคนเก่งนะอยู่กับพ่อนะลูกนะคนเก่งนะพ่อจะบอกอะไรให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะเลี้ยงเจ้าจนเป็นใหญ่พ่อสัญญานะพ่อสัญญานะคนเก่งนะพ่อสัญญานะเมื่อวันคืนผ่านผ่านตะวันคืนก็ชุบชื่นชีวิตใหม่ให้เติบกล้าเป็นพี่กุลดรุณเจ้ายาวภาวัยล่วงห้าขวบปีที่ยังยาวต้องอาบเงือต่างน้ำยิ่งซ้ำศอกเขาสับโคเครื่องขับยิ่งอาบมือช้าหัวตลาดยันท้ายตลาดร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้ยจะซื้ออะไรนักหนาลูกคือเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจริงๆอ้าวทิ้งทำไมล่ะลูกฉันมาไม่อยากได้แล้วไม่ละจ้ะลูกเป็นอะไรน้ำฝนแต่แม่จ๋าไหนละดอกมะลิฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วเจ้าน้ำไม่ฉันกินน่ะต้องเป็นน้ำฝนเดือน5โรยหน้าด้วยดอกมะลิที่เก็บตอนใกล้รุ่งเจ๊นี่สอนไม่จำเลยนะสอนไม่เคยจำสั่งสอนไม่จำหนูแขกหัวไอ้แขกแล้วแล้วจ้าแม่จ๋าเอาน้ำรดหัวมาเลยแม่เอาเลยลูกเอาเลยเต็มที่เลยเอาฮะจะบ้าทำไมทำกระทำกับพี่ก็ทำไมอะลูกฮะทำไมทำอย่างนั้นน่ะนี่พี่เขาก็หวังดีเอาน้ำมาให้จะบ้ากับแม่กินเห็นว่ากลับมาจากข้างนอกเหนื่อยทำไมทำกับพี่ก็เช่นนั้นนะลูกอย่าทำอย่างนั้นอีกนะเข้าใจไหมฮะอะไรไม่ลูกเจ็บไหมแม่ดูพ่อสิพ่อดุฉบับแล้วมันของที่ซื้อมาเหมือนกันฉบับไม่เอาแล้วนะไม่มีอารมณ์เล่นโอ้ยลูกจ๋าเดี๋ยวก่อนลูกมาเนี่ยนักคนสี่สามฉันทำให้ลูกฉันเสียอารมณ์อีกแล้วนะมาดังนี้แกเห็นว่าลูกฉันหน้าตาดีกว่าผิวพรรณดีกว่าแกเลยอิจฉาใช่ไหมแกนักอิจฉาใช่ไหมดูตาแกเป็นร้อนเผาแล้วลูกให้ถ่ายไม่ต้องทำผิดสิมันยอมไม่ขอหรอไม่ตายเลยขอเหรอขอละมาเลยขอละมาเลยขอละนี่ฉันน้ำหนักน้ำฉันใจอยู่ให้แม่แต่แกให้ตายนี่จะไม่ได้ทำดีที่เชื่อไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ทำไมจะไม่ได้พระอาจารย์พระมเหสีดีขึ้นบ้างไหมเห็นที่จะทรงสุดหนักเพคะนายพิกุลขัดคำสั่งแม่แล้วแม่หัวงอกหัวดำของแม่เลยใช่ลูกเต็งมาเลยแม่พ่อถึงไปรู้นะพ่อไม่รู้ว่าพ่อคิดถูกหรือว่าพ่อคิดผิดที่ไปปล่อยให้เจ้าตายในป่าแห่งนี้สะพายอะไรกันจะลองดีกับฉันเหรอยังน้าไม่รู้ว่าน้าคิดผิดหรือคิดถูกที่ไม่ถึงเจ้าตายเป็นพิกุลนี่ยังไม่จ๋าน้าไม่พูดอะไรน่ะไก่ดิ้งไก่อุดิตัวพี่คุณใจเอ๋ยใจเราเฝ้าครวญครำพัสดาใจดำใจดำฉันทำตามใจมุ่งหมายฟังข้ามิ
พยมเย็นพยับจับปลาใหญ่นางชวนคร่ำรำพันรำให้สั่นระรัวเรียกหัวหัวไม่มาน, นางยักษ์นางยักษ์ขมูขี้เมียหลวงเมียหลวงไม่ดีต้องสาบมันร่างหายร่างหายกายมาตามฆ่าฟันทองโรยจากตามมารดาแม่ลาแล้วแม่จะลาจำลาจากเจ้าจรไพรวันไหวไปตามทางลูกเอ๋ยรีบห่างไปอยาก